สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝนก็จะมานำเสนอวิธีการแพทต้นกระบองเพชรนะคะที่มีหนามแหลมๆคมๆนะคะแต่ว่ามีลักษณะของผิวที่แข็งนะคะไม่ได้เหมือนกับสายพันธุ์แมมเนาะที่จะขนนิ่มๆนะคะอันนี้จะเป็นหนามแหลมนะคะเราสามารถแพทได้หลายแบบนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทิชชู่พันที่รอบหัวน้องเลยก็ได้หรือว่าจะใช้วัสดุครอบก็ได้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องทำการล็อกหน้าดินก่อนนะคะล็อกหน้าดินนะคะเพื่อไม่ให้ดินกระจายนะคะเราก็จะทำการยัดนะคะถ้าตรงไหนที่มันแคบมากๆนิ้วเราเข้าไปไม่ได้อาจจะโดนหนามตามหรืออะไรเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะช่วยในการยัดทิชชู่เข้าไปนะคะพยายามยัดให้แน่นแล้วก็ให้ตึงให้ปิดให้รอบให้สนิทนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กระเพาะนะคะล็อกก่อนนะคะชั้นหนึ่งทิชชู่ไว้นะคะไม่ให้ทิชชู่ขยับนะคะถ้าทิชชู่ไม่ขยับดินเราก็จะไม่ขยับเช่นกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพันนะคะทิชชู่วางไว้ข้างบนเลยค่ะสกัดเทปนะคะคาบไปเลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำการปิดนะคะปิดก้นกระถางนะคะเพื่อไม่ให้ดินนะคะที่มันแห้งของกระบองเพชรเราเนี่ยหลุดออกมาจากทางก้นกระถางนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการปิดก้นกระถางนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแพ็คอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นการแพ็คกระบองเพชรตระกูลยิมโนที่มีหนามแหลมๆนะคะแล้วก็ผิวเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะก็เราสามารถใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยหุ้มทับไปได้เลยค่ะนี่จะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ